สำหรับนักช้อปทั้งหลายที่ชอบช้อปผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนานา,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 นานเป็นแอป,ปซื้อของมากมายในคุณผู้ชมเธอเนี่ยผูกบัญชีกับแอป,ปเหล่านี้เอาไว้ปรากฏว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เธอยังไม่ได้ไปช้ชอปอะไรเลยนะฮะ<ม>แต่เธอถูกดูดเงินออกจากบัญชีของเธอไปจากแอป,ปที่ว่าเนี่ยเกือบ50,000บาทบาทโอ้เหลืออยู่400กว่าบาทนะคุณผู้ชมครับมาเตือนภัยตรงนี้กันหน่อยนะฮะสาวรายหนึ่งนี่เขาโพสต์ข้อความนะครับเตือนภัยบอกว่าเนี่ยเธอผูกบัญชีไว้กับแอปซื้อของออนไลน์แล้วปรากฏว่ามาดูอีกทีรู้อีกทีเนี่ย ถูกดูดดูดเงินออกไปนี่เกือบหมดบัญชีเลยนะครับเธออ้างบอกว่าผูกบัญชีกับแอปธนาคารเอาไว้เนี่ยนะฮะคือคือเธอเองก็ไม่ได้ไปซื้อของไม่ได้ไปโอนไม่ได้ทําธุรกรรมอะไรแต่อย่างใดนะสุดท้ายเนี่ยมารุ้อีกทีเนี่ยหายไปเกือบ5 0,000ื่นแล้วก็ถูกโอนเงินไปออกไปยังแอปดังกล่าวเนี่ยตั้ง9ครั้งเป็นเงิน49,396บาทในช่วงวันที่1-2ทธันวาคมนะครับซึ่งเธอบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาจะมีการตัดเงินเนี่ยจะมีเลข otp เด้งขึ้นมาเป็นแมนเสเซจในมือถือเราใช่ไหมคุณผู้ชมเธอยืนยันบอกว่าไม่มี OTP อะไรมาเด้งให้กรอกเลยนะมาเด้งแบบ Accept ยอมรับอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยเมื่อโทรไปถามธนาคารธนาคารก็บอกว่าอ๋อก็เธอนำบ,บัญชีไปผูกกับแอปไว้เองนี่คะาทางธนาคารทำอะไรไม่ได้จริงๆก็เราทำได้เพียงแค่การอนุมัติการจ่ายเงินเท่านั้นเอง <S <S ทั้งๆที่ยังไม่ได้บริไฟด้วยตัวเขาเลยอ่ะนะฮะยังไม่ได้ยอมรับโดยตัวเขาเลยอ่ะ กับกลายเป็นว่าโอ้โหเขาถูกดูดเงินออกไปขนาดนี้นะฮะล่าสุดนะครับเจ้าตัวมาโพสบอกว่าใครโดนกรณีเดียวกันนี่ตรวจสอบในแอปด่วนเลยนะว่าเบอร์ในแอปของเราเนี่ยังเป็นเบอร์ตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าพนักงานแอปนี่ตรวจสอบปรากฏว่าแอปบัญชีของเธอเนี่ยมีการเปลี่ยนเบอร์ออกไปเพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะเป็นการถูกแฮกนะฮะแอคเคนี่น่าจะถูกแฮกโดยมิจฉาชีพเข้าไปเปลี่ยนเบอร์มือถืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งธุรกรรมที่เธอโอ้โหโดนดูดไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าไปเช็คดูเนี่ย คือส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นสินค้าพวกดิจิตอลบัตรเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งน่าจะเป็นการเติมเข้าไปในวอ l เล็ของมิจฉาชีพแล้วตอนนี้มีผู้เสียหายนี่เขาบอกว่าเป็นร้อยลายแล้วจากกรณีที่โดนแบบเดียวกับเธอนี่แหละเพราะฉะนั้นก็มาเตือนภัยนะคุณผู้ชมคือถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าทางแอปพลิเคชันเขาจะมีอะไรต่างๆนานาวิธีการในการที่จะป้องกันมิจฉาชีพแต่นี่ถือว่าโดนแฮกแล้วนะ มันแฮกกันได้นะครับเรื่องแบบนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียนข้าง